นี่คือบ้านที่สร้างเองใช้งบแค่ 37,000 บาทครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เราสามารถทำเองได้ที่บ้านนะครับและนี่ก็คือคลิปวิดีโอตอนจบของซีรีส์บ้านน็อกดาวน์หลังที่2 อย่างที่บอกทุกคนไปตั้งแต่ต้นอีพีโซดนะคะว่าบ้านน็อกดาวน์หลังนี้ผมไม่ได้ลงมือทำทั้งหมดนะครับผมใช้น้องสาวของผมที่ทำงานช่างไม่เป็นเลยมาลองทำบ้านครั้งแรกและนี่ก็คือผลงานที่ได้ครับวันนี้ผมจะมาสรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดตั้งแต่เริ่มทำตอหม้อจนเสร็จเป็นบ้านแบบนี้เลยครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาชมนะครับหลายคนดูไปหลายตอนแล้วเนี่ยแต่ยังไม่ได้กดติดตามเลยฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับช่องนี้ไม่ได้สร้างบ้านอย่างเดียวนะยังมีซ่อมรถรีวิวของใช้เครื่องมือพาเที่ยวเอาเป็นว่าใครผ่านเข้ามาดูเนี่ยกดติดตามไว้ก่อนนะครับคลิปวิดีโอนี้จะเป็นการสรุปค่าวัสดุทั้งหมดในการสร้างบ้านหลังนี้ส่วนเพื่อนๆที่มีคำถามสามารถฝากคำถามไว้เลยเดี๋ยวผมมาทำคลิปตอบอีกทีครับเริ่มวันแรกจากพื้นที่เปล่าแบบนี้เลยครับคอนเซ็ปต์ที่อยากจะทำหลังนี้ก็คือบ้านต้นไม้แต่ถ้าจะไปเกาะกับต้นไม้จริงๆเนี่ยก็ห่วงเรื่องความแข็งแรงครับเราก็เลยเริ่มจากการขุดดินทำตอหม้อดินเดิมอยู่ลึกลงไป30เซนตรงนี้ผมที่ขึ้นมานะครับโดยคอนเซ็ปต์หลังนี้จะเป็นบ้านใต้ถุนสูงนะครับมี4เสาแต่เข้าจริงๆ4เสาคือเฉพาะตัวบ้านครับเพราะเราต้องทำบันไดแล้วก็ต้องมีระเบียงด้วยเนื่องจากเรามีงบประหยัดนะครับผมเลยออกแบบบ้านหลังนี้ให้มี7เสาบางคนอาจจะคิดว่าเสาต้นเดียวเองเพิ่มเงินแค่ไม่กี่บาทไม่ใช่นะครับเพราะเสา1ต้นเนี่ยเราต้องซื้อเหล็กเพิ่มจากเดิมมาอีก1เส้นซึ่งราคาเหล็กเนี่ยเป็นพันเลยนะครับในส่วนของตอหม้อเนี่ยเราต้องใส่น็อตโบลต์แล้วก็เพลทด้วยเพื่อทำให้เสาของเราเนี่ยสามารถถอดได้เพื่อทำให้บ้านหลังนี้เป็นบ้านชั่วคราวครับหากเราเอาเสาเหล็กฝังลงไว้ปูนเนี่ยจะกลายเป็นบ้านถาวรต้องขออนุญาตนะครับค่าใช้จ่ายในการทำตอหม้อหิน1คิว650ทราย1คิว450แต่จริงๆเพื่อนๆซื้อเป็นกระสอบก็ได้นะครับจะถูกกว่าของผมเนี่ยยังเหลืออยู่เต็มเลยใช้ปูนอินทรีย์เพชรอีก3ถุงเป็น450บาทต้องบอกว่าปกติเนี่ยผมใช้เพลทกาวาไนท์นะครับแต่รอบนี้งบประหยัดก็เลยใช้เพลทเหล็กเพลท1แผ่นรวมน็อต4ตัวเนี่ยชุดนึง228บาทค่าเพลททั้งหมดรวมเป็นเงิน 1,600 บาทครับและรวมกับค่าปูนทรายที่ใช้ทำตอหม้อเป็นเงิน 3,150 บาทครับโดยใช้เวลาทำงานทั้งหมดเนี่ย3วันเนื่องจากน้องผมเนี่ยเชื่อมเหล็กไม่เป็นครับดังนั้นก็ต้องหัดเชื่อมก่อนใช้เวลาหัดเชื่อมประมาณ30นาทีหลังจากนั้นผมก็จับให้ลองงานจริงเลยงานที่ให้เชื่อมงานแรกก็คือเพลทกับเสาบ้านครับจริงๆผมรู้สึกว่างานแบบนี้เชื่อมง่ายนะเพราะเหล็กค่อนข้างหนาและเนี่ยคือผลงานของคนที่เพิ่งหัดเชื่อมไม่ถึง1ชั่วโมงครับส่วนวิธีเชื่อมเหล็กผมทำคลิปวิดีโอสอนไว้แล้วนะครับย้อนกลับไปดูคลิปเก่าได้เลยตอนทำคลิปวิดีโอตั้งเสาก็มีเพื่อนๆแนะนำมาว่าถ้าเราเอาเหล็กข้ออ้อยฝังปูนไปเลยแล้วเชื่อมเหล็กก็จะประหยัดกว่าหรือบางคนก็บอกว่าให้เอาเสาทั้งต้นฝังปูนไปเลยง่ายกว่าวิธีนั้นผมเคยทำกับเสารั้วนะครับแต่อย่างที่บอกไปว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านน็อกดาวน์จำเป็นจะต้องมีน็อตสำหรับถอดและเคลื่อนย้ายได้อีกเรื่องนึงเลยสำหรับมือใหม่การทำแบบนี้ง่ายกว่าครับเพราะหากงานของเราเบี้ยวหรือเสาของเราเอ็นเนี่ยเราสามารถปรับน็อตแก้ไขได้ใครสะดวกแบบไหนเพื่อนๆก็ลองไปพิจารณาการทำงานดูนะครับพอเริ่มเชื่อมเสาไปสัก 3-4 ต้นงานเชื่อมก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆครับพอตั้งเสาเสร็จก็จัดการเชื่อมคานตรงอาเสสำหรับการรองรับแผ่นพื้นน้องผมจะเริ่มทำงานตั้งแต่ 9:00 นถึงเที่ยงใช้เวลาประมาณ4วันนะครับก็ได้งานอย่างที่เห็นประมาณนี้แหละเนื่องจากบ้านหลังนี้เป็นบ้านใต้ถุนสูงครับเพื่อให้เราทำงานสะดวกขึ้นผมก็เลยตัดสินใจว่าให้ทำบันไดก่อนบันไดเนี่ยจุดเชื่อมเยอะมากเลยเสียเวลาทำงานไปเยอะครับใช้เวลาอีก3วันสำหรับการทำบันไดอย่างเดียวพอบันไดเสร็จเนี่ยแผ่นพื้นที่ผมสั่งเขาก็มาส่งครับแต่ผมขอข้ามเรื่องแผ่นพื้นไปก่อนนะที่ต้องเอาแผ่นพื้นวางก่อนเนี่ยเพราะบ้านหลังนี้เป็นบ้านใต้ถุนสูงครับบันไดที่ผมมีอยู่ขึ้นมาทำงานไม่ได้พอแผ่นพื้นวางเสร็จก็จัดการเชื่อมอาเสจันทันในส่วนของงานโครงสร้างเหล็กทั้งหมดที่พูดถึงมาใช้เงินค่าเหล็กไปทั้งหมด 13,456 บาทครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากรู้นะครับว่าใช้เหล็กขนาดเท่าไหร่ใช้เหล็กกี่ท่อนตัดยังไงตรงไหนใช้เหล็กอะไรบ้างผมทำคลิปวิดีโอแยกไว้สำหรับโครงเหล็กอย่างเดียวให้แล้วนะครับกลับมาที่งานพื้นนะครับงานพื้นเนี่ยผมใช้แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ความหนา16มิลบางคนก็บอกว่า16มิลเนี่ยมันบางไปแต่จริงๆมันเป็นขนาดที่ผู้ผลิตบอกว่าเริ่มต้นสำหรับทำแผ่นพื้นได้ครับส่วนใหญ่ที่กลัวกันก็คือกลัวพื้นยวบแล้วก็บ้านสะเทือนแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตจะเห็นว่าเหล็กตรงพื้นของผมเนี่ยมันเยอะมากๆใช่ครับระยะที่เห็นความถี่ของตรงคือ30เซนซึ่งต่อให้ผมใช้พื้นหนาแค่16มิลพื้นก็ไม่ยวบและไม่สะเทือนครับแถมบ้านหลังนี้ยังเป็นบ้านที่เป็นระบบผนังเบาดังนั้นเนี่ยไม่ต้องรับน้ำหนักมากครับแผ่นพื้นจะมี2ส่วนนะครับก็คือส่วนที่เป็นในตัวบ้านและนอกตัวบ้านนอกตัวบ้านเนี่ยจะเป็นพื้นลายไม้ครับส่วนในตัวบ้านเนี่ยจะเป็นพื้นแผ่นเรียบค่าวัสดุปูพื้นทั้งหมดรวมเป็นเงิน 1,863 บาทครับและเราใช้เวลาการทำงานแค่1วันต่อมาคืองานหลังคานะครับผมเลือกใช้หลังคาไม่ได้ชีทเพราะว่าทำง่ายและก็เร็วและเราก็รู้กันดีครับว่าหลังคาไม่ได้ชีทเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องความร้อนและก็เสียงดังมากๆบางคนก็เลือกหลังคาที่ติดฉนวนมาเลยครับแต่ผมมีประสบการณ์ไม่ค่อยดีกับหลังคาประเภทนี้ผมก็เลยเลือกการใส่ฉนวนหลังคาด้วยตัวเองครับผมเลือกฉนวนหลังคาล็อกวูแปลหลังคา7เส้น840บาทตัวฉนวนเนี่ยผมใช้แค่1ม้วนครับราคา 1,400 บาทส่วนหลังคาไม่ได้ชีทพื้นที่ 13.2 ตารางเมตรราคา 1,570 บาทงานหลังคาพร้อมฉนวนเสร็จเรียบร้อยใช้เงินไป 3,810 บาทครับ
ส่วนงานหลังคาเราก็ใช้เวลาทำงาน1วันครับพอโครงสร้างหลักของเราเสร็จเนี่ยเราก็รู้แล้วครับว่าเราใช้งบไปเยอะพอสมควรเราตั้งงบไว้แค่ 30,000 กว่าบาทแต่ตอนนี้งบไปถึง 22,000 บาทแล้วผมก็เลยให้น้องสาวเนี่ยเก็บเศษเหล็กที่เหลืออยู่มาทำเป็นหน้าต่างครับถ้าต้องซื้อหน้าต่าง2บานนี้อาจจะต้องใช้เงินอยู่ประมาณ 2-3,000 บาทแต่พอเก็บเศษเหล็กที่เหลืออยู่มาทำก็ไม่มีค่าใช้จ่ายครับส่วนแผ่นโพลีเนี่ยก็เป็นเศษของที่เหลืออยู่ครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆต้องทำหน้าต่างบานนี้ก็น่าจะใช้เงินอยู่ประมาณ 5-600 บาทซึ่งถ้าต้องทำหลายๆบานเนี่ยน่าจะช่วยประหยัดได้เยอะเลยครับส่วนหน้าต่างบานนี้น้องผมใช้เวลาทำงาน2วันครับต่อไปก็คืองานขึ้นโครงผนังนะครับวัสดุที่เราเลือกใช้ก็คือระบบผนังเบาสำหรับผนังเบาเนี่ยประหยัดติดตั้งง่ายเหมาะกับการกั้นห้องแล้วก็พื้นที่ภายในบ้านถ้าเพื่อนๆต้องการบ้านที่มีความแข็งแรงผมก็ไม่แนะนำให้เพื่อนๆเอามาทำโครงผนังภายนอกแบบที่ผมทำนะครับจากที่ผมเคยใช้งานมาโครงสร้างแบบนี้สามารถอยู่ภายนอกได้ 8-10 ปีแต่ถ้าเราหมั่นดูแลดีๆเนี่ยก็สามารถอยู่ได้นานกว่านั้นนะครับหน้าต่างอีกบานนึงเนี่ยผมตัดสินใจซื้อนะครับซื้อแบบราคาถูก1,000กว่าบาทแล้วก็หน้าต่างอลูมิเนียมเนี่ยเราสามารถติดตั้งไว้กับโครงผนังเบาได้เลยสำหรับวัสดุปิดภายนอกบ้านหลังนี้ก็ยังคงใช้แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์จริงๆสำหรับงานผนังเนี่ยผมแนะนำว่าเพื่อนๆควรจะใช้แผ่นที่มีขนาด6มิลขึ้นไปนะครับแต่ถ้าอยากให้แข็งแรงสักหน่อยเนี่ย8มิลเนี่ยดีเลยแผ่นที่ผมเลือกใช้เนี่ยเป็นแผ่นสำหรับฝ้าเพดานนะครับเหตุผลที่เลือกเนี่ยไม่ใช่เพราะมันราคาถูกครับแต่เพราะว่ามันน้ำหนักเบาการยกขึ้นไปติดตั้งในที่สูงเนี่ยมันก็จะง่ายครับถ้าเป็นแผ่นที่มีความหนานะครับจะเป็นแผ่นขนาดใหญ่ครับความหนาก็เริ่มต้น6มิลเนาะแล้ว6มิลก็ไม่มีลายครับจะมีลายก็คือ8มิลขึ้นไปซึ่งมันหนักมากๆครับอย่างด้านข้างที่ผมไม่ได้ต้องการทำลวดลายเนี่ยผมก็ใช้แผ่นขนาด6มิลนะครับให้ดูสภาพครับนี่ขนาดแค่ยก 2-3 แผ่นนะ2คนช่วยกันยังลำบากเลยบ้านที่ทำจากผนังเบาเนี่ยขึ้นชื่อเลยนะครับเรื่องความร้อนแล้วก็เก็บเสียงไม่ได้ด้วยดังนั้นเนี่ยผมจึงเลือกการติดฉนวนไว้ภายในครับก็เหมือนเดิมนะผมใช้ฉนวนของ Rockwool นะเพราะเคยทดสอบใช้ที่บ้านที่อาศัยทุกวันเนี้ยมันช่วยให้บ้านเย็นขึ้นเยอะมากๆพอใส่ฉนวนเสร็จนะครับเราก็ปิดภายในด้วยแผ่นยิปซัมหลังจากนั้นก็ทำการโป๊ะขัดแต่งแล้วก็จัดการทาสีให้เรียบร้อยครับค่าโครงค่าฉนวนค่าหน้าต่างที่ซื้อมาค่าผนังภายนอกภายในและค่าสีรวมกันเป็นเงินทั้งสิ้น 4,322 บาทครับตั้งแต่ขึ้นโครงผนังเบาจนทำสีผนังภายในเสร็จเนี่ยใช้เวลาทำงานทั้งหมด5วันครับจริงๆผมกับน้องเนี่ยกำหนดงบประมาณไว้ว่าสร้างบ้านหลังนี้น่าจะใช้งบประมาณ 30,000 ผมคำนวณโดยใช้ราคาวัสดุปีที่แล้วครับแต่ปีนี้ราคาวัสดุก็ขึ้นมาพอสมควรโครงสร้างเนี่ยราคาค่อนข้างแน่นอนนะครับแต่ส่วนที่บานปลายในการสร้างบ้านเนี่ยมักจะเป็นการตกแต่งระยะสุดท้ายพวกผนังประตูพื้นแล้วก็เพดานการสร้างบ้านในช่วงแรกเนี่ยเราใช้โครงเหล็กทั้งหมดนะครับทั้งตัวคานพื้นตัวตรงทั้งบันไดแล้วก็ตัวเสาต่างๆนะมันจะมีเหล็กที่เราตัดเศษเหลืออยู่หลายชิ้นเลยผมก็เลยบอกน้องว่าถ้าอยากประหยัดเนี่ยให้เอาเหล็กที่เหลืออยู่มาทำประตูครับมีซื้อเหล็กเพิ่มบ้างนิดหน่อยแล้วก็เอาตัวแผ่นโพลีเนี่ยมาทำบานพอเราทำเสร็จเรียบร้อยแขวนประตูขึ้นไปเราก็จะได้ประตูลอฟต์แบบนี้ครับประตูบานนี้ใช้วัสดุเหลือนะครับแต่ที่แพงเนี่ยจะเป็นค่ารางนะงบประมาณที่เราใช้ในการทำเนี่ยคือ2,502 บาทและใช้เวลาทำงานทั้งหมดอีก3วันครับสำหรับฝ้าเพดานผมให้ใช้ฝ้าทีบาครับเพราะว่าการทำเนี่ยมันง่ายแล้วผู้หญิงเนี่ยสามารถทำเองได้เลยเรื่องของการยกแผ่นขึ้นการตัดการต่อการติดตั้งคือมันง่ายมากๆครับตอนทำหลังคาเพื่อนๆจำได้ใช่ไหมครับผมได้ใส่ฉนวนใต้หลังคาไปแล้วทำให้บ้านของเราเนี่ยเงียบขึ้นแล้วก็เย็นขึ้นด้วยแต่เพื่อความมั่นใจในเรื่องของการป้องกันเสียงผมก็เลยให้ใส่ฉนวนใต้ฝ้าลงไปอีกชั้นหนึ่งใช้เวลา1วันกับฝ้าทีบาพร้อมฉนวนใช้เงินไป 1,610 บาทครับสำหรับภายในเนี่ยผมใช้กระเบื้องยางแบบทากาวนะครับบ้านน็อกดาวแบบนี้นะถ้าใช้กระเบื้องจริงเนี่ยเวลาบ้านสะเทือนมีโอกาสทำให้พื้นแตกได้ง่ายใช้เวลา1ชั่วโมงกับการปูกระเบื้องยางและใช้เงินไปทั้งสิ้น 1,650 บาทครับสำหรับการทาสีนะครับภายนอกฝั่งที่เป็นแผ่นเรียบเนี่ยก็ใช้สีที่เหลือจากการทาภายในนี่แหละมาทาส่วนฝั่งไฟเบอร์ซีเมนต์ที่มันเป็นร่องเหมือนไม้เนี่ยผมก็จัดการทาสีให้เหมือนไม้จริงครับก็จัดการทาสีทั้งผนังแล้วก็พื้นทั้งหมดผมใช้สีตัวเดียวกันนะครับหมดค่าสีไป 2,100 บาทรวมค่าวัสดุคร่าวๆของบ้านหลังนี้ทั้งหมดนะครับก็คือ 34,463 บาทครับที่ผ่านมาในแต่ละวิดีโอเนี่ยผมจะรวบรวมค่าใช้จ่ายไว้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ตรงกับคลิปวิดีโอนี้ทั้งหมดนะเนื่องจากในคลิปวิดีโอย่อยเนี่ยจะมีการรวมค่าวัสดุสิ้นเปลืองไปด้วยอย่างเช่นค่าน็อตสกรูลวดเชื่อมเทปยังมีของจีบาถะระหว่างทำงานอีกหลายอย่างที่เราต้องซื้อนะครับรวมเป็นเงินเนี่ยประมาณ 3,000 กว่าบาทบ้านแบบที่ผมทำนะถ้าเพื่อนๆทำเองทั้งหมดนะครับจะต้องซื้อวัสดุเป็นเงินประมาณ 37,000 บาทครับและใช้เวลาการทำงานทั้งหมดอีก26วันต้องบอกว่าคลิปวิดีโอนี้ผมคิดราคาแทบจะทุกอย่างเลยนะครับที่เราจะต้องซื้อในการทำบ้านแต่ในความเป็นจริงนะผมมีวัสดุเหลือใช้อยู่เยอะมากนะครับที่เอามาทำบ้านหลังนี้ซึ่งค่าใช้จ่ายจริงๆสำหรับผมในการทำบ้านหลังนี้มันไม่ถึง 30,000 บาทครับในที่สุดบ้านน็อกดาวน์ของผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับหลังแรกเราสร้างไปใช้เงินประมาณ 75,000 บาทนะครับเวลาทำงาน
30วันผมเป็นคนทำเนาะส่วนหลังที่2นะครับใช้เงินไปประมาณ 37,000 บาทนะครับเป็นบ้านใต้ถุนสูงโดยน้องสาวผมเป็นคนทำเกือบทั้งหมดครับเห็นไหมครับผมได้พิสูจน์แล้วนะว่าผู้หญิงที่ทำงานช่างไม่เป็นก็สามารถสร้างบ้านได้เป็นหลังแบบนี้เหมือนกันส่วนรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับพวกงานติดไฟติดบัวนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนะแต่ถ้าใครอยากดูรายละเอียดนะครับว่าส่วนต่างๆทำยังไงเนี่ยสามารถไปติดตามได้ที่ช่องน้องสาวผมนะครับโบเวอร์ผู้หญิงทำเองได้มีเวอร์ตอนที่สร้างบ้านน็อกดาวน์นะครับจะมีอีก2คอมเมนต์นะครับที่เราเจอกันบ่อยๆนะครับอันแรกก็คือถ้าไม่มีเครื่องมือหรือเครื่องมือไม่ครบมันก็ทำไม่ได้ผมจะบอกว่าจริงๆแล้วการสร้างบ้านน็อกดาวน์นะเครื่องมือที่เราจะต้องมีนะมีแค่3อย่างนะลูกหมูสว่านแล้วก็ตู้เชื่อมนะครับมีแค่เนี้ยสร้างบ้านได้แล้วราคาเครื่องมือ3อย่างนี้รวมกันนะเอาแบบธรรมดานะครับก็ 5,000 ถึง 7,000 บาทคือทุกคนสามารถสร้างบ้านได้เลยคือเวลาเราทำเองอ่ะเราก็จะไม่อยากเหนื่อยแล้วก็ไม่อยากเสี่ยงอันตรายเนาะดังนั้นเครื่องมืออื่นๆถ้าเราชอบ DIY เรามีเงินสักหน่อยนะซื้อเข้ามามันก็จะทำให้งานของเราเนี่ยมันสะดวกมากขึ้นคอมเมนต์อีกอย่างก็คือบอกว่าการที่ผมทำ DIY นู่นนั่นนี่ทำบ้านแบบนี้นะครับจะทำให้ช่างตกงานผมตอบเสมอและผมเชื่อเลยนะครับว่าพี่ช่างที่ทำงานดีๆมีความรับผิดชอบไม่คิดราคาสูงจนเกินไปผมเชื่อว่ามีงานล้นมือแน่นอนคือไม่ใช่ทุกคนจะมาทำงาน DIY ทุกอย่างแบบผมคือเราต้องยอมรับนะว่าช่างกับเจ้าของบ้านอ่ะบางครั้งคุยกันคนละภาษาครับแต่พอเรามีความรู้เรื่องงานช่างอ่ะเราจะไปคุยภาษาเดียวกับช่างแล้วทำให้การสื่อสารของเรากับช่างถูกต้องแล้วก็ง่ายมากขึ้นแล้วพวกช่างที่ทำงานช่วยๆหรือไม่รับผิดชอบเนี่ยก็จะเหลือน้อยลงส่วนเรื่องความแข็งแรงเราแยกจากอายุการใช้งานนะครับสำหรับความแข็งแรงเนี่ยถ้าเพื่อนๆดูตอนที่ผมทำโครงเหล็กจะรู้ว่าเหล็กที่ผมใช้เนี่ยขนาดค่อนข้างใหญ่แล้วใช้เหล็กเยอะกว่าที่ขายทั่วไปด้วยส่วนเรื่องอายุการใช้งานก็เป็นไปตามวัสดุที่เราใช้นะครับใครอยากให้อายุใช้งานยาวนานกว่านี้นะครับก็สามารถปรับเปลี่ยนวัสดุให้เหมาะสมได้เลยแต่สำหรับผมอะถึงวัสดุมันจะเสื่อมภายใน5ปีถึง8ปีเนาะเราทำเองได้ครับเราจะซ่อมเองเมื่อไหร่ก็ได้แล้วเราก็สามารถดูแลซ่อมบำรุงได้ตลอดเวลาครับส่วนเรื่องราคานะครับวัสดุมีการเปลี่ยนแปลงนะราคาต้นปีกับปลายปีราคาวัสดุก็ไม่เท่ากันและเพื่อนๆจะไม่สามารถเอาราคาที่ผมทำทั้งหมดเนี่ยไปจ้างใครทำได้นะครับเพราะงานทั้งหมดเนี่ยผมกับน้องสาวทำด้วยตัวเองครับแล้วถามว่าค่าแรงต้องคิดไหมทำเองอยากจะคิดค่าแรงตัวเองก็แล้วแต่คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับใครมีคำถามอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์เกี่ยวกับบ้านน็อกดาวน์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะแล้วเดี๋ยวผมจะรวบรวมนะครับทุกคำถามที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์กับคนดูนะครับมาทำคลิปวิดีโอแยกตอบเฉพาะคำถามอย่างเดียวเลยแล้วก็สำหรับการสร้างบ้านน็อกดาวน์ในช่องผมนะครับก็น่าจะจบแค่2หลังตรงนี้นะหลังที่3จะยังไม่งอกออกมาเร็วๆนี้แน่นอนเพราะว่าผมยังมีงานอย่างอื่นในบ้านนะครับที่ต้องไปเก็บซ่อมบำรุงไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถเรื่องปรับปรุงพื้นที่บ้านในส่วนต่างๆนะครับซ่อมส่วนที่เคย DIY ไปแล้วนะครับใครสนใจอยากจะดูความคืบหน้าอยากจะรู้ว่าส่วนต่างๆเนี่ยผมปรับปรุงบ้านยังไงก็กดติดตามไว้เลยนะครับพาผมไปยอด 800,000 ซับสไครบ์แล้วอย่าลืมติดตามใน TikTok LINE Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับและสำหรับเพื่อนๆนะครับที่เพิ่งเริ่มทำงาน DIY อยากมีบ้านหลังเล็กๆสร้างเองแบบนี้นะครับเป็นกำลังใจให้นะผมทำได้น้องสาวผมทำได้ผมเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนก็ทำได้ครับแชร์กันไปให้ผมด้วยนะครับ